วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์สุชาและน้องสิมาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะสำหรับในส่วนของตัว DC6 นะคะไม่ได้พูดมาหลายสัปดาห์แต่ว่าก็ยังคงมีข้อมูลนะคะขึ้นให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามโทรไปสอบถามกันได้นะคะก็หน้าจอทีวีเลยนะคะซึ่งในส่วนของDC6 นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมซึ่งน้ำมันต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันงาขี้ม้อนนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้นั่นเองนะคะตามที่เราอาจจะเคยได้ฟังจากหลากหลายแหล่งมาแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าท่านใดอยากได้ตัวช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของตัว DC6 ได้แล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้นะคะจะมีเบอร์ขึ้นเอาไว้ให้ด้านหน้าจอทีวีนะคะเป็น2เบอร์ด้านบนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ารายการของเราดำเนินการอยู่ได้นะคะมีเนื้อหาสาระมีข่าวสารดีๆมานำเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะอีกหนึ่งส่วนก็คือผู้สนับสนุนรายการของเรากับผลิตภัณฑ์จาเป่านั่นเองค่ะท่านใดอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสินค้าก็โทรกันเข้ามาที่หมายเลขด้านล่างหน้าจอทีวีด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่จะต้องมาพูดกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นข่าวคราวเลยนะคะก็คือก้าวไกลเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นข่าวโด่งดังเป็นข่าวใหญ่มีทั้งความอยุติธรรมบ้างเกี่ยวกับกรณีของการขับไล่ส.ส.ที่คุกคามทางเพศเปรียบเทียบกันกับกรณีของหมออ๋องนะคะทำไมบางอันเนี่ยต้องลงมติบางอันไม่ต้องลงมติแต่ขับไล่ได้เลยนะคะรวมถึงกรณีการคุกคามทางเพศที่เป็นกรณีเดียวกันแต่ทำไมคนนึงเนี่ยมติให้ขับไล่แล้วก็อีกคนนึงมติไม่ได้ให้ขับไล่แต่ฆ่าโทษเอาไว้แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วต้องลงมติถึง2หนเป็นเหตุให้คุณปูอัดชัยยามพวานเนี่ยถูกขับไล่ออกจากพรรคไปในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะในส่วนของกรณีการคุกคามทางเพศอันนี้นะคะเกี่ยวกับส.ส.ก้าวไกลนะเราก็จะขอปิด EP ที่1ของก้าวไกลเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาเปิด EP ใหม่กันนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าไฟเนี่ยไหม้ยังไม่ทันจะดับเลยนะคะปรากฏว่าลมพัดมาไฟโหมกลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะต่อกันที่ EP 2เลยนะคะกับส.ส.ก้าวไกลเมื่อมีการร้องเรียนมานะคะว่าส.ส.เนี่ยปลอมลายเซ็นซึ่งเรื่องนี้ขออนุญาตเท้าความให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารในส่วนนี้มานะคะสิมาก็จะขอเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็มีผู้เสียหายนะคะมีการนำเอาเอกสารหลักฐานแจ้งความไปยื่นกับกกต.เรียกร้องสำนึกของส.ส.ก้าวไกลนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งแล้วก็กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะให้ออกมาสารภาพแล้วก็ลาออกเหตุอันเนื่องมาจากเขากล่าวอ้างเอาไว้นะคะว่าทางท่านเนี่ยเขามีการนำนะคะในส่วนของนำส่งเอกสารปลอมยอดเงินเท็จแล้วก็หลอกนำเอาบัตรประชาชนของผู้เสียหายเนี่ยไปประกอบเอกสารเท็จยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายการลงสมัครส.ส.ให้กับกกต.โดยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงค่ะซึ่งอันนี้เรายังไม่ทราบนะคะว่ามีการตัดสินออกมาเนี่ยผลมันยังไม่ออกอยู่ระหว่างการร้องเรียนแล้วก็การดำเนินการตามกระบวนการไปนะคะคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นส.ส.ท่านนี้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วก็อยู่ที่พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะมันเริ่มเปิดเอพิโซด2แล้วนะคะอาจารย์กับประเด็นใหม่ๆในทางเสื่อมเสียของส.ส.ก้าวไกลว่าประเด็นเนี้ยสิมาก็อยากจะมาเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับนักการเมืองของพรรคก้าวไกลค่ะคือมันเกิดอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เมื่อก่อนก็ร้องเรียนทางเพศค่ะอันนี้ก็ร้องเรียนลายเซ็นปลอมก็มีอีกเรื่อยๆอ่ะร้องเรียนเรื่องต่างๆเพื่อจะให้ส.ส.พรรคก้าวไกลลดน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้มันก็อยู่ในแผนอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้เคยมีเกิดกับพรรคการเมืองอื่นๆไหมคะกรณีแบบสสปลอมลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เคยเกิดอ่ะเกิดแต่ว่ามันปัญหาการเมืองก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเขาใช้การสอยการสอยให้บัตรสีส้มสีแดงอะไรเนี่ยอันนั้นมันเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ของพรรคก้าวไกลเนี่ยที่เกิดจากการเลือกตั้งก็มันก็ไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรก็ใช้การแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ครบแล้วก็คุณสมบัติไม่พร้อมไม่ถูกต้องเช่นถือหุ้นไอทีวีเนี่ยคือมันจะขุดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไอ้เรื่องที่ทุจริตการเลือกตั้งมันก็ขุดไม่ได้เพราะพวกนี้มันไม่ได้ซื้อเสียงไม่ได้ทุจริตเพราะนั้นแผนการทำลายพรรคก้าวไกลเนี่ยมันจะต้องเดินไปเรื่อยๆๆมันต้องเกิดไปเรื่อยจากเรื่องโน้นเรื่องนี้จับเรื่องในสายตาพรรคการเมืองอื่นสำหรับพรรคการเมืองอื่นเป็นเรื่องเล็กทั้งนั้นเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่สำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตนน่ะจะกลายเป็นเรื่องที่เขาจะขุดคุยมาเพื่อทำลายไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็อาจจะไปถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามีหลายกรณีแล้วนะคะตั้งแต่112นะฮะที่จะทำให้ถูกยุบพรรคได้แล้วก็กรณีการขับไล่ที่ไม่เป็นธรรมหมออ๋องไม่มีมติแต่ก็ขับไล่ในขณะที่การคุกคามทางเพศของสสไก่แจ้และสสปูอัดเนี่ยดันมายกมือต้องมีมติมันก็เลยเหมือนกับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในพรรคนะมันกระแสพวกนี้มันคือสร้างความไม่ชอบธรรมดูว่าเป็นลักษณะจากพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายเสร็จแล้วก็จับผู้ร้ายเข้าคุกก็คือการยุบพรรคกันเองคือการสร้างสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่ทำกันมาตลอดแล้วข้าวไกลก็กำลังโดนอยู่ตอนนี้และต่อไปเนี่ยหมดจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องอื่นอีกหมดจากเรื่องปลอมลายเซ็นก็มีเรื่องอื่นอีกเพราะในสุดท้ายแล้วไอ้คนที่เข้าร่วมบางส่วนน่ะที่เข้าร่วมมาเนี่ยพรรคก้าวไกลบางส่วนน่ะที่เป็นผู้สนับสนุนบ้างหรือเป็นคนเข้าไปตามกระแสพอมาถึงพรรคหนึ่งก็คนพวกนี้อาจจะกลายเป็นพิษเป็นภัยต่อพรรคก้าวไกลแต่การเปิดโปงเรื่องต่างๆจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้เรื่องที่ไอ้พวกผู้ช่วยสสไปติดต่อกับไอ้โรงงานขยะพวกเนี้ยมันมีทุกพรรคอ่ะครับถ้าเล่นกันอย่างนี้เราจะเห็นว่าขนาดไม่ต้องระดับเนี้ยโอ้เล็กๆอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลมันก็เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนที่มีความสัมพันธ์กับไอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยมาเล่นงานก็เล่นได้ตลอดทุกพรรคอ่ะเปิดโปงได้ตลอดแต่เนื่องจากพรรคก้าวไกลมันอยู่ในเป้าหมายในการกำจัดให้ออกไปเนี่ยเลยมันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นตลอดเวลาถ้าถามว่าเรื่องอย่างนี้มันกระทบกระเทือนต่ออะไรบ้างไอ้จริยธรรมของนักการเมืองจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องเล็กที่เอามาพูดกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแต่เรื่องใหญ่กลับไม่พูดจริยธรรมของนักการเมืองเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เขาบอกว่าต่อไปมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรครับคนที่อยู่ในระเบียบวินัยมีวินัยอย่างดีฝึกฝนมาตลอดชีวิตกลับทำเรื่องเลวร้ายที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกนี้อีกคนพวกนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารที่ทำความเสียหายแก่ประเทศชาติถึงขั้นประเทศจะต้องเสียหายเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่มีคนพวกนี้ทำไม่ได้หรอกครับแต่คนที่อ้างว่ามีระเบียบวินัยได้ฝึกฝนปฏิบัติมาทำรัฐประหารแต่ละครั้งในประเทศสูญเสียโอกาสถูกต่างชาติตัดสิทธิโน้นที่นี่เป็นแสนล้านน่ะให้คนพวกกันนะครับ
ไม่เลวร้ายกว่าคนพวกนี้หรือครับเนี่ยเวลากับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งและจับผิดทุกเรื่องแต่กับพวกประเด็จการทหารที่มาแล้วไม่มีใครกล้าทำอะไรทั้งๆที่พวกนั้นสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติไม่รู้สักกี่สิบครั้งแล้วขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะแต่พอนักการเมืองนักการเมืองที่สมัครจากมาจากการเลือกตั้งนี่เป็นคนหมู่มากและการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมของคนหมู่มากทั้งประเทศนะแล้วส.ส.แต่ละพรรคถ้าเป็นมีพรรคมีส.ส.มากก็มีคนมีปัญหาที่มีจริยธรรมบกพร่องก็ต้องเข้ามาอีกเพราะนั้นไอ้ประมวลจริยธรรมนี่ทำไมประมวลจริยธรรมจะเพราะพวกนักการเมืองพวกที่มาจากการเลือกตั้งทำไมไม่ประมวลจริยธรรมพวกประเด็จการทหารบ้างอ่ะที่เข้ามาแบบผิดทำนองคลองธรรมอ่ะก็ไม่ทำแผนการทั้งหมดนี้ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ในการกำจัดพรรคก้าวไกลนั้นน่ะเขาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในการกำจัดพรรคอนาคตใหม่4ปี5ปีที่แล้วนะคะมาทำใช้วิธีเดียวกันกับพรรคก้าวไกลแต่เขาถือว่ากระทำต่อพรรคก้าวไกลเนี่ยเหมือนหมาป่ากับลูกแกะตอนนี้พรรคก้าวไกลโดดเดี่ยวเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ไม่มีใครเอาไม่มีเพื่อนไม่มีใครร่วมมือไม่มีใครเป็นได้เป็นอันดับหนึ่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีใครเอาไม่มีใครไปเสวนาด้วยไม่มีใครคบเพราะฉะนั้นการทำร้ายเพื่อกำจัดพรรคก้าวไกลจึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นครั้งนี้มันน่าจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดมากกว่าสมัยพรรคอนาคตใหม่หมายถึงว่าการจัดถอนรากถอนโคนทุกพรรคมันไปรวมกันหมดแล้วฝ่ายที่จะทำลายพรรคก้าวไกลไปคือเมื่อก่อนนี้ยังมีเพื่อไทยใช่ไหมยังมีเพื่อไทยอยู่ด้วยอันนี้มันไปรวมกันหมดแล้วและจะเล่นหานพรรคก้าวไกลพรรคเดียวถ้าถามต่อไปว่าไอ้เป้าหมายในการกำจัดพรรคก้าวไกลจะประสบความสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับค่ะทำไมจึงไม่สำเร็จสาเหตุที่ไม่สำเร็จเพราะว่าทัศนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งเปลี่ยนไปแล้วครับการเลือกตั้งในยุคก่อนจริงๆนะเขาเลือกจากระบบอุปถัมภ์เวลาเลือกส.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 คนไหนเป็นบ้านใหญ่มีบุญคุณให้ตลอดจนการซื้อเสียงได้เงินได้ทองเนี่ยมักจะได้รับการเลือกตั้งพอเกิดปรากฏการณ์พรรคไทยรักไทยของทักษิณนะเขาเลือกส.ส.จากเศรษฐกิจนะพรรคไหนที่ทำให้เขาเศรษฐกิจมีเงินมีทองใช้ดีมีเงินเพิ่มขึ้นราคาพืชผลเกษตรดีเขาเลือกพรรคนั้นทักษิณเลยผูกขาดมาตลอดพรรคเพื่อไทยได้ตลอดเพราะเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะช่วยเหลือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแต่ปรากฏการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภา2566นี้มันยิ่งปรากฏชัดว่าเปลี่ยนไปแล้วครับคนไม่ได้เลือกตั้งเพื่อเศรษฐกิจแล้วเขาเลือกตั้งเพื่อการเมืองเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนระบอบเพื่อเปลี่ยนระบอบการเมืองครับถึงสมมุติขออนุญาตนะคะเปลี่ยนระบอบไม่ได้ก็เปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการออกไปก็ดีคือใช่ที่พรรคก้าวไกลหาเสียงทั้งหมดนั้นนะเป็นการปรับโครงสร้างของระบบราชการปรับโครงสร้างทางการเมืองอ่ะพูดง่ายๆปรับโครงสร้างในกองทัพทุกอย่างอ่ะคนกลายเป็นเลือกพรรคก้าวไกลเพราะเลือกต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองให้ดีขึ้นมันเปลี่ยนเลยเราเห็นว่าถ้าเปลี่ยนอย่างนี้แล้วขนาดพรรคเพื่อไทยยังหวังอยู่ว่าจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งอะแลนด์สไลด์อะยกเรื่องนโยบายเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่ในสุดท้ายก็แพ้กับว่าไอ้
พรรคก้าวไกลไม่เอาลุงอ่ะไม่เอาเผด็จการน่ะเห็นไหมคนยุคหลังคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้เลือกส.ส.เพื่อให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เขาเห็นแล้วว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าการเมืองไม่แก้การเมืองเพราะนั้นเขาเลยเลือกพรรคก้าวไกลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพรรคที่ไปรวมกันทั้งหมดวันนี้เป็นรัฐบาลนั้นอ่ะพวกนี้ไม่ได้แก้การเมืองครับยังวางเป้าต้องการแก้เศรษฐกิจอยู่อย่างเดียวเห็นไหมเพราะนั้นไอ้การค้างคาใจของพวกเลือกตั้งที่มีทัศนคติใหม่เนี่ยจะต้องเลือกอีกครั้งนึงก็ต้องเลือกไปแก้ปัญหาการเมืองกันอีกเพราะนั้นยังไงพรรคก้าวไกลเนี่ยถึงถูกยุบก็ตั้งพรรคอื่นขึ้นมาก็ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งอีกอันนี้ชัดเจนแล้วถามว่าแล้วอย่างนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยรัฐบาลทุกวันนี้ไม่มีความหมายเลยที่จะทำให้ได้อันดับหนึ่งไม่ได้จะทำใช้นโยบายเพื่อเอาชนะสร้างผลงานเพื่อเอาชนะรัฐบาลพรรคก้าวไกลได้หรือไม่ได้ครับมาดูจากโพนิดนึงนะฮะคือเขามีการสำรวจจากสวนดุสิตโพมาด้วยนะคะคุณผู้ชมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยการสำรวจนี้นะคะก็ถามถึงความหวังของประชาชนที่มีต่อทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านซึ่งสีมาเนี่ยเคยนำเสนอไปแล้วในรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะฮะทีนี้ส่วนที่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองมาดูกันก็คือข้อที่3นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกมีความหวังอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการลดราคาพลังงานค่าเดินทางค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขารู้สึกชื่นชอบแล้วก็มีความหวังเพียงแค่ 51.54% นโยบายต่างๆนี้เนี่ยทำไปแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วถือว่าสำเร็จไปแล้วกับสโคปในระยะสั้นถัดมานโยบายที่2ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพึงพอใจ 49.3% ยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคพึงพอใจ 49.11% และให้คะแนนการทำงานของฝ่ายรัฐบาลอยู่ที่ 5.52% จาก10นะฮะส่วนคะแนนของฝ่ายค้านค่ะจาก10เนี่ยได้ 5.86% คุณผู้ชมคะ2เดือนมานี้ทำนโยบายให้เราได้เห็นแบบเป็นรูปประธรรมแล้วก็ลดไปแล้วด้วยอย่างจริงจังคือถือว่านโยบายระยะสั้นเนี่ยหลายนโยบายคือเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ความพึงพอใจของประชาชนก็ยังเกินครึ่งมาแค่ 1% กว่าๆและในขณะเดียวกันความชื่นชอบของประชาชนพอใจการทำงานของรัฐบาล 5.52 นะฮะคะแนน 5.52ก็ยังน้อยกว่าความชื่นชอบการทำงานของพรรคฝ่ายค้านที่ 5.86 นี่คือชัดเจนมากเลยนะคะอาจารย์ชัดเจนว่าต่อให้ทำให้ตายอาจจะได้ไม่เกิน 60% คือไม่ใช่ทำให้ตายค่ะคือทำให้ดีอ่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าการเป็นรัฐบาลการบริหารประเทศก็เปลี่ยนไปแล้วครับค่ะการที่จะใช้นโยบายเดิมๆนโยบายประชานิยมแบบเดิมๆจะไม่หวือหวาอีกแล้วมันต่างจากรัฐบาลสมัยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เหมือนนายกเศรษฐามาเนี่ยใช้นโยบายทำนองเดียวกันเนี่ยมาถึงก็ทำนโยบายสำเร็จไปหลายนโยบายแล้วที่ประกาศไว้นั่นน่ะลดน้ำมันลดไฟฟ้าก็ทำประสบความสำเร็จค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเคยทำของพวกนี้มาแบบหมูๆมาหมดแล้วเคยทำมาได้ทุกครั้งของอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องเล็กแต่นโยบายใหญ่ๆที่พรรคเพื่อไทยให้ไว้นั้นอะไม่ว่าเอินดิจิตอลไม่ว่าเติมไม่ครอบครัวละ 20,000 ที่จะแถลงวันนี้ค่าแรง600ค่ะเอินเดือนปริญญาตรี 25,000 อันถ้าทำพวกนั้นน่ะจึงจะเกิดความพอใจของประชาชนขึ้นมาคือคะแนนจะขึ้นกว่านี้จะขึ้นมาค่ะแ
นโยบายประชานิยมเหล่านั้นทำสมมติว่าทำได้ปีนี้ในยุคในรัฐบาลชุดนี้4ปีทำได้ค่ะแล้วต่อไปคิดว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะชนะตะลุมตะลายหรือไม่ก็ไม่ชนะอีกอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงครับแปลกแต่จริงเพราะว่าความเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไปแล้วคือไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคเดียวเหมือนในอดีตทุกพรรคที่เข้ามาร่วมก็มายุบพรรคเข้ามารวมมาพรรคไทยรักไทยหรือพรรคเล็กพรรคน้อยที่เข้ามาร่วมก็เพื่อจะรอฟังทักษิณรอความยิ่งลักษณ์ว่าจะทำยังไงมันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มันกลายเป็นพรรคร่วมพรรคร่วมรัฐบาลแล้วต่างคนต่างก็มีนโยบายไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวอีกแล้วเพราะนั้นเลยก็ต้องมีการนัดดินเนอร์กินข้าวกันที่เพิ่งผ่านมาไงใช่เพื่อจะหลอมรวมว่าจะหาแนวคิดที่มันเป็นเอกภาพกันเหมือนกับสมัยเป็นพรรคเดียวสมัยเป็นพรรคเดียวนั่นแหละเพื่อไทยจะทำอะไรก็ทำทันทีเลยรับประกันจำนำข้าวทำอะไรทำแต่ตอนนี้ทำไม่ได้นโยบายขนาดใหญ่ต่างๆมันต้องรอฟังพรรคร่วมรัฐบาลด้วยและพรรคร่วมรัฐบาลบังเอิญอีกว่ามันเป็นขั้วตรงกันข้ามกันมาก่อนความคิดมันขวนทางกันแตกต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมาเห็นไปแนวทางเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยพรรคพวกนั้นมันเป็นพรรคเห็นต่างทั้งนั้นเห็นตรงกันข้ามกันทั้งนั้นนโยบายเพราะนั้นสิ่งที่ครบเอาให้ว่าพรรคเพื่อไทยต้องการปฏิรูประบบราชการเนี่ยแต่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบราชการเก่าๆแค่นี้ก็แตกต่างแล้วแล้วก็แตกต่างแล้วเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วยังสร้างให้แข็งอีกนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วยังทำให้มันเข้มแข็งมากกว่าเก่าอีกอันนี้หลักง่ายๆเห็นนะเห็นกันชัดๆง่ายๆแล้วการที่จะทำเพื่อปฏิรูประบบราชการนี้ให้มันเข้ากับแนวนโยบายเศรษฐกิจที่พรรคเพื่อไทยต้องการแก้ต้องการทำนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเรื่องเกณฑ์ทหารเรื่องกอรมทุกเรื่องอะกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยต้องไปร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในระบบราชการอีกด้วยกลายเป็นว่าเหมือนยิ่งถลำลึกเข้าไปนะมันกลายเป็นว่าต้องไปสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบราชการแทนที่ว่าจะใช้นโยบายที่เคยทำสมมติว่าในสมัยคุณทักษิณใช้วันสต๊อปเซอร์วิสลดการทำงานหลายขั้นตอนลงให้เหลือขั้นตอนเดียวเพื่อความสะดวกของการทำธุรกิจการติดต่อราชการมาถึงยุคนี้กลายเป็นว่าไม่กล้านอกจากไม่กล้าแตะระบบราชการแล้วยังไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบราชการอีกและนี่จะขึ้นเดือนๆให้ราชการอีกเนี่ยก็กลายเป็นว่าแทนที่จะแก้ปัญหาที่ทางเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาที่เชี่ยวชาญกลายมาเป็นทำไม่ได้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้พอแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นโยบายก็ทำไม่ได้นะครับนโยบายขนาดใหญ่ก็ทำไม่ได้เพราะความคิดก็คนละอย่างกันกับภายในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะนำโดดเด่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพของคุณเศรษฐาทวีสินต่างจากทักษิณและยิ่งลักษณ์ความเป็นผู้นำมันไม่ได้สำเร็จในตัวของเศรษฐาไม่ได้เป็นผู้นำอย่างนั้นอีกแล้ว
จะคิดจะทำอะไรแบบทันทีทันใดแบบจะทำไม่ได้จะต้องฟังคนอื่นจะต้องฟังพรรคอื่นและจะสิ่งสำคัญที่เขาพูดกันก็ต้องฟังคุณทักษิณฟังคุณอุ๊งอิ๊งแล้วเสร็จแล้วคนพวกนั้นคุณทักษิณเองก็ต้องไม่รู้ว่าไปรับปากอะไรกับใครไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะรู้แล้วว่าไอ้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวคือคุณประสบความสำเร็จเศรษฐกิจมันก็มีข้อจำกัดไอ้ตรงนี้ครับนโยบายที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจสุดท้ายแล้วมีข้อจำกัดไม่ว่าจำนำข้าวไม่ว่าประกันทำทุกอย่างที่ทำประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยนั้นมันก็ทำได้แค่นั้นแล้วทำดีไปกว่านั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะโครงสร้างการเมืองมันครอบไว้ครับคุณไม่สามารถออกจากนั้นเลยค่ะสังเกตจากอะไรรู้ไหมคะอาจารย์อันนี้เนี่ยเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี่เลยนะฮะกรณีที่บอกว่าคนไทยที่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอลกลับมาที่ประเทศไทยจะได้รับเงินเยียวยา15,000 ถึง 50,000เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ออกมาชี้แจงไม่ต้องกลับหรอกถ้าใครคิดว่าปลอดภัยเพราะว่ากลับมา2 สัปดาห์ยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยราชการไทยทำงานช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าราชการไทยระบบของราชการมันช้ามันต้องทำยังไงล่ะให้มันแบบพัฒนาขึ้นนะคะมันนอกจากช้าแล้วที่พูดไปฝ่ายการเมืองพูดไปแล้วงบประมาณอยู่ไหนก็ยังไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าติดที่ตรงไหนติดตรงที่มันไม่มีงบหรือว่าติดตรงที่อุ๊ยดำเนินเรื่องช้านะดำเนินเรื่องช้าอยู่แล้วถึงมีฮกก็เรื่องช้าอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้ขานรับเข้าใจไหมฮะไม่ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลคือคนหนึ่งเดินอย่างเร็วอ่ะไปไม่เห็นฝุ่นแล้วอ่ะในขณะที่คำพูดเนี่ยไปแล้วคำอนุมัติเนี่ยไปแล้วแต่ภาคปฏิบัตินี่เตาะแตะเตาะแตะอยู่นะฮะไม่คือว่าการแนวคิดของพรรคเพื่อไทยคือประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นศูนย์กลางพรรคเพื่อไทยหัวใจประชาชนเขานักการเมืองของพรรคเพื่อไทยผู้นำเขาจะเป็นแบบนี้คือต้องตอบสนองต่อประชาชนก่อนแต่ระบบราชการมันไม่เอาด้วยระบบมันยังไม่เปลี่ยนมันก็ไปไม่ได้และระบบราชการทุกวันนี้มันก็ยังอาศัยอยู่กับบารมีของพวกคสช.เก่าพรรคการเมืองต่างๆที่เข้าไปร่วมรัฐบาลก็เป็นพรรคอดีตร่วมรัฐบาลคสช.มาทั้งนั้นเพราะนั้นการที่จะรับปากไปพูดไปแต่เวลาขั้นปฏิบัติเนี่ยยังเหมือนเดิมเพราะนั้นไม่ตอบสนองนี่คือข้อจำกัดเลยและข้อจำกัดพวกนี้คือเป็นข้อจำกัดทางการเมืองอาจารย์คะอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับพรรคเพื่อไทยไหมคะที่จะหลุดออกจากข้อจำกัดตรงนี้ได้เนี่ยค่ะไม่ได้แล้วพรรคเพื่อไทยไม่สามารถออกจากข้อจำกัดตรงนี้ได้เพราะว่าที่เกิดรัฐประหาร2 ครั้งปี 49 ปี 57นั้นมันจำเป็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดพรรคเพื่อไทยก็เดินต่อไปไม่ได้ก็ยังวนเวียนอยู่ในปัญหาต้องใช้นโยบายประชานิยมแบบจำกัดอย่างเนี้ยไม่แล้วพอพรรคอื่นนำมาใช้คสช.ก็ยังนำมาใช้เลยไอ้นโยบายประชานิยมแล้วใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ได้ก็อาจจะเกรดต่ำกว่าพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยสักนิดแต่มันก็อยู่ในมันไม่สามารถที่จะขยับไปข้างหน้าได้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะโครงสร้างทางการเมืองยังเหมือนเดิมเมื่อโครงสร้างทางการเมืองเหมือนเดิมเราจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจก็ทำไม่ได้อภิสิทธิชนต่างๆยังร่ำรวยยังร่ำรวยและร่ำรวยมากขึ้นจนว่าความเหลื่อมล้ำติดอันดับหนึ่งของโลกบางช่วงของไทยนะระหว่างคนจนคนรวยเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อมีกลุ่มอภิสิทธิชนเมื่อคนอยู่เหนือกฎหมายเมื่ออะไรตอนนี้มันธุรกิจที่กึ่งผิดกฎหมายและใช้อำนาจอภิสิทธิ์ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจนอกกฎหมายมันจะเป็น
ธุรกิจที่อยู่ในเมืองไทยนะถ้าพูดแล้วปริมาณของเงินหมุนเวียนในคนพวกนั้นมากกว่าธุรกิจปกติแท้อีกด้วยซ้ำไปไม่ว่าตั้งแต่พวกพนันออนทุกอย่างอะจนค้าเสพติดทุกอย่างเลยพวกนี้มันอยู่ได้อย่างไรในประเทศอย่างนี้ก็คือประเทศนี้มันเป็นการเมืองแบบผูกขาดแบบเมื่อการเมืองแบบผูกขาดก็มีอภิสิทธิ์ชนคนใครก็ตามข้าสามารถเข้าถึงศูนย์กลางอำนาจของการเมืองของประเทศนี้ได้ก็สามารถจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาได้ยกตัวอย่างไม่ต้องมากไอ้เรื่องเจ้าพ่อพลังงานสามารถจะแซงหน้าคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อย่าง CP ที่เขาทำมาเป็นหลายสิบปีร่ำรวยอันดับหนึ่งไอ้คนที่เข้าสู่ศูนย์อำนาจและคุมพลังงานเนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งได้ในภายใน 3-4 ปีเพราะเนี่ยเพราะการเมืองมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยได้มันก็เป็นอย่างนี้การทำแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันก็แก้ได้ในกรอบนี้ถ้าคุณหรือใครก็ตามอยากแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้มากกว่านี้เพื่อคนส่วนใหญ่มันก็ต้องใช้นโยบายที่ไม่ใช่ประชาชนก็ใช้นโยบายรัฐสวัสดิการพอพูดถึงนโยบายรัฐสวัสดิการคุณจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองเพราะอะไรเพราะการเก็บภาษีต่างๆมันต้องเปลี่ยนหมดอ่ะเมื่อเปลี่ยนหมดกลุ่มผู้ขาดกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มเลี่ยงภาษีต่างๆมันก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบเสียภาษีจึงเอานำเงินนี้ไปใช้เพื่อรัฐสวัสดิการได้แต่ถ้าอยู่อย่างนี้อย่างมากก็ทำได้แค่ประชานิยมแบบฉาบฉวยที่ผ่านมานั่นแหละจะไปสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในทุกด้านมันทำไม่ได้อีกแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมนะพายเรือในอ่างพายเรือมันไปไม่รอดค่ะพอไปไม่รอดคนรุ่นหลังมันรู้ถึกว่าใช่ปัญหาที่แท้จริงแล้วเราก็ต้องทำการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเลยพรรคก้าวไกลมันเลยชนะการเลือกตั้งเนี่ยแล้วถึงต่อให้พรรคก้าวไกลมีเรื่องเฉามีชื่อเสียงที่ดูเป็นลบเพิ่มมากขึ้นมีเอพิโซด1เอพิโซด2หรืออาจจะต่อด้วย3 4 5แต่คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลก็ยังมากกว่าพรรคเพื่อไทยที่ทำงานแล้วมีผลงานให้ประชาชนไม่มีผลงานเนี่ยก็ผลงานไม่ได้หวือหวาผลงานประชานิยมไงฮะผลงานไม่ได้หวือหวาเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะก็ทำได้ต่ำกว่าความคาดหวังของประชาชนอย่างเช่นลดราคาน้ำมันมาเป็นไงน้ำมันหมดปั๊มมีน้ำมันเติมนะทุกเรื่องมันต่ำกว่าความคาดหวังประชาชนก็คาดหวังกับพรรคเพื่อไทยมากกว่านี้ค่ะต้องการแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นภายในเร็ววันแม้แต่เงินดิจิตอลก็เหมือนกันจะกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็ทำไม่ได้เห็นไหมจะต้องรอเวลานู่นรอนู่นรอนี่ผู้ขัดขวางเยอะอยู่แล้วและผู้ขัดขวางนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นโทษต่อพรรคเพื่อไทยนะค่ะเป็นประโยชน์นะครับค่ะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยยอมเอาตนเองไปร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมืองอีกแล้วการที่จะพรรคเพื่อไทยจะสนองต่อประชาชนให้มากกว่ารัฐบาลที่เคยเป็นมาสมัยไทยรักไทยเพื่อไทยทำไม่ได้แล้วพอทำไม่ได้แล้วการที่มีคนขัดขวางก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำไม่ได้เพราะว่ามันมีคนเขาขัดขานไม่เห็นด้วย มันก็เป็นผลดีนะต่อพรรคเพื่อไทยแต่เป็นผลร้ายต่อประชาชนเพราะนั้นถึงวันนี้ประชาชนไทยควรรู้แล้วว่าการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยไม่เหมาะสมกับปัญหาของประเทศนี้คือพยายามจะแก้ปัญหาสเต็ปที่สองโดยที่สเต็ปที่หนึ่งยังไม่แก้ค่ะ เนี่ยเพราะว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถ้าพูดแล้วไอ้คนที่มุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะจนมองข้ามปัญหาสำคัญที่สุดคือปัญหาการเมืองไปเนี่ยก็ทำได้แค่พรรคเพื่อไทยเคยทำมาแค่นั้นเอง
ทำมากไปกว่านั้นไม่ได้ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจควรจะแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองก่อนใช่นะคะถ้าเราแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองได้ปุ๊บเท่ากับว่าเรานับ1แล้วการนับ2 3 4มันจะนับได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่แก้เลยเนี่ยเรานับ2ไปเหมือนก้าวข้ามบันไดข้ามไป3ขั้นน่ะมันลำบากมันยากสุดท้ายก็ร่วงลงมาร่วงลงมาข้ามไม่ได้ค่ะเพราะอะไรรู้มั้ยได้พูดยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าสมมุติว่าในระบบประชาธิปไตยหรือว่าในระบบไหนแหละการเกิดขึ้นมาของแต่ละคนไม่ว่าคุณที่มาผมหรือใครแล้วแต่ทุกคนเป็นหุ้นส่วนทางการเมืองทั้งนั้นของประเทศไทย อย่างน้อยพอมีอายุถึงตามกฎหมายก็มีคนแล้วหุ้นแล้ว1สิทธิ์1เสียงไปลงคะแนนเสียงและหุ้นนี้ได้โดยมาอย่างไรก็ได้โดยอัตโนมัตินี่เป็นอำนาจการเมืองอำนาจสาธารณะที่เราได้มาโดยอัตโนมัติโดยคุณสมบัติที่เราเป็นคนไทยแล้วก็มีอายุถึงตามการเลือกตั้งถึงไม่มีอายุถึงอายุน้อยก็มีอำนาจโดยอัตโนมัติเหมือนกันเป็นเจ้าของประเทศคนหนึ่งทุกคนมีเท่ากันมีเป็นเจ้าของประเทศนี้เท่ากันหมดเลยนี่ทางการเมืองนี่ข้อแตกต่างของทางการเมืองอันนี้จำไว้ว่านี่คือทางการเมืองไม่ว่าจะยากจนข้นแค้นไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรก็แล้วแต่มีเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในทางการเมืองมีหนึ่งหุ้นส่วนมีหนึ่งหุ้นถ้าคิดแล้วมีหนึ่งหุ้นการเมืองนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราไปพูดถึงเศรษฐกิจคุณที่มาบอกคุณจะมีหนึ่งหุ้นในทางเศรษฐกิจเนี่ยเสียงน้อยนะคะไม่ใช่ยังไงคะต้องพูดถึงตัวเงินทันทีว่าหุ้นนี้ราคาเท่าไหร่คุณต้องลงทุนนะจึงจะมีหุ้นในทางเศรษฐกิจถ้าไม่ลงทุนไม่มีหุ้นไปต้องซื้อหุ้นมาหมายความว่าต้องมีเงินทุนเห็นไหมมันต่างกันแล้วกับการเมืองอ่ะต่างกันแล้วครับเพราะเราเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหมายความว่าคุณจะต้องทำธุรกิจร่วมกับเขาว่ะ นะแต่ทางการเมืองไม่ต้องคุณเกิดมาในประเทศนี้คุณมีหนึ่งหุ้นการเมืองเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แตะปัญหาการเมืองเลยไม่แก้โครงสร้างการเมืองเลยคุณมุ่งแต่เศรษฐกิจแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ได้ผลประโยชน์แต่พวกทำเศรษฐกิจแหละครับพวกทำธุรกิจจะได้ผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นในการตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยมาจนถึงทุกวันนี้คนที่ร่ำรวยขึ้นจริงๆก็คือพวกนักธุรกิจพวกมีหุ้นทางธุรกิจทางเศรษฐกิจทั้งนั้นไม่ใช่ประชาชนทั่วไปจนหรอกนี่เห็นชัดๆให้เห็นให้ว่ามันแตกต่างกันใครก็ตามคิดว่าเออมุ่งแต่ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยพวกนี้เพราะคนเราถ้าคิดแต่การอยู่การกินอย่างเดียวคือเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ต่างจากพวกหมูพวกอะไรที่เขาเลี้ยงแถวนครปฐมหรอกมันก็มีกินมีอยู่งั้นอะแต่การเมืองมันให้สิ่งที่เป็นสติปัญญาเป็นสิทธิเสรีภาพมีการสิทธิในการคิดการกระทำการพูดอะไรต่างๆเสรีภาพที่เป็นเรื่องของจิตใจมันทำให้คนมันแตกต่างออกจากพวกที่เศรษฐกิจล้วนๆเนี่ยพวกที่เศรษฐกิจล้วนๆเนี่ยมันมักจะพูดว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลายประเทศที่เขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้คุณมีอยู่ดีกินมีอยู่มีกินมีปัจจัย4ครบถ้วนแต่ทำไมเขายังโหยหาเสรีภาพเห็นไหมเพราะนั้นการเมืองมันสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองปัญหาอื่นๆได้แต่อยู่ๆมาถึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและโดยเฉพาะในรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเพื่อไทยยุคใหม่เนี่ยเพื่อไทยยุคจำนนต่อผด็จการจำนนต่อพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยยิ่งลำบากในการใช้นโยบายต่างๆแม้แต่เศรษฐกิจปกติที่เคยทำมาแล้วเนี่ยก็ยังทำยากนะในยุคนี้ของพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนไป
เหมือนกันไม่สามารถที่จะทำได้แล้วหรือทำได้ก็อยู่ในขอบเขตจำกัดนี่สำหรับเพื่อไทยต่อมาโลกวันนี้ของประเทศไทยวันนี้นะครับประเทศไทยในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่แล้วประเทศไทยมีอุดมการณ์แห่งชาติคือความมั่นคงความมั่นคงนั้นเป็นความมั่นคงทางทหารนะเพราะว่ากลัวพวกคอมมิวนิสต์จะมารุกบ้างกลัวพวกเพื่อนบ้านจะมาทำโน่นทำนี้ความมั่นคงนั้นเกิดมาตั้งแต่สมัยจอมพลฤทธิ์ยุคทหารครองเมืองมาตลอดเพราะประเทศต้องการความมั่นคงแบบนั้นเห็นไหมพอมาอีกระยะหนึ่งประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงยุคพลเอกเปรมเป็นต้นมาประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรายได้จากอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วคนต้องการความมั่นคงใหม่แล้วความมั่นคงทางเศรษฐกิจเห็นไหมพอคนความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ยังยากจนข้นแค้นอยู่ยังไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเลยจนมาถึงยุควันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนต้องการความมั่นคงทางการเมืองซึ่งเป็นตัวกำหนดความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกเห็นไหมคนเลยมาต้องการความมั่นคงการเมืองพรรคก้าวไกลเลยประจบชัยชนะและชนะต่อไปจนว่าได้เปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วแล้วขออนุญาตนิดนึงนะคือพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงหลายอย่างนะฮะจะบอกว่าสุ่มเสี่ยงด้วยความกันด้วยการกระทำของตนเองหรือด้วยถูกใส่ร้ายหรือด้วยถูกหาเรื่องก็ว่ากันไปแต่แนวโน้มของการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีแนวโน้มยุบพรรคไหมคะอาจารย์มีแนวโน้มยุบพรรคแน่นอนโอ้เริ่มปรากฏชัดแล้วเพราะว่ามันอยู่ในแผนการของฝ่ายที่เขาต้องการขัดขวางไม่ให้การเปลี่ยนแปลงการทางการเมืองไปถึงระดับโครงสร้างเขายุบแน่นอนพรรคก้าวไกลแต่พรรคก้าวไกลถึงยุบอย่างไรมันก็ไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็ประสบชัยชนะอีกเหมือนตัวอะไรดีฆ่าไม่ตายนะฮะมันไม่ตายอยู่แล้วเพราะมันเป็นคนที่เกิดใหม่คนรุ่นใหม่เป็นของคนใหม่ที่เขามาใหม่เขามาใหม่ในโลกนี้เขาเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆมันเขาต้องเปลี่ยนไปทางนั้นอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันนะมันมีแผนการของฝ่ายระบอบการเมืองเดิมคือระบอบที่อำนาจรัฐราชการเป็นใหญ่เนี่ยเขามีแผนการว่าเขาขออยู่ต่ออีก20ปีใครอยู่ต่ออีก20ปีคะคือเขาไม่ให้เปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบนี้อย่างน้อยก็ให้อยู่ต่อนี่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์20ปีไหมจะได้นับปีนี้ต่อเป็นปีที่10นะฮะไม่ใช่เพราะว่ายุทธศาสตร์ที่เขาวางไว้ทั้งหมดนั้นเขาเพื่อต้องการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเมืองเก่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงให้อยู่ต่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนที่อยากเปลี่ยนแปลงคือพรรคก้าวไกลค่ะพรรคก้าวไกลต้องการเปลี่ยนแปลงพรรคก้าวไกลก็ต้องถูกยุบพรรคก็จะถูกเตะตัดขาหยุดตลอดนะคะแต่ไอ้คนที่มาโฆษณาเป็นโคศกเป็นผู้ประกาศให้กับระบอบการเมืองเก่านั้นล้วนแต่แก่ชราทั้งนั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ตายตกไปเออใช่อันนี้ไม่ได้แช่งนะคุณผู้ชมเราต้องบอกคืออันดับแรกต้องยอมรับก่อนนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องส่งมอบให้ลูกๆหลานๆให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสืบทอดต่อไปอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหวงกันเอาไว้ทำไมแก่จนขนาดนี้แล้วบางคนนะแล้วไอ้คนรุ่นใหม่ๆนี่มันเขาก็รู้แล้วค่ะเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยจะแก้อย่างไรถึงโครงสร้างจะวางแบบรูปทรงอย่างไรออกแบบอย่างไรจึงจะเป็นประชาธิปไตยแบบของไทยเนี่ยเขารู้แล้วเขากำลังจะเดินไปทางนั้นอยู่พอเดินไปทางนั้นไอ้พวกฝ่ายที่ไม่อยากให้เปลี่ยนก็รู้เหมือนกันก็ว่า
อย่าไปแตะตรงนั้นตรงนี้นะค่ะเห็นไหมเดี๋ยวเบรกหน้าจะลองมาสอบถามดูว่าอาจารย์ทราบข้อมูลลึกๆไหมคะในจุดนี้ขออนุญาตนะคะก่อนปิดเบรกมันไม่ลึกหรอกแต่ว่าวิเคราะห์เอาเดี๋ยวจะให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในพาร์ทต่อไปในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาในช่วงหน้าดูซิว่าวิธีในการเปลี่ยนระบอบเนี่ยที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยพ้นจากการปกครองแบบเดิมๆเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ